ซูเปอร์ CEO คลับสร้างสังคมแห่งความสำเร็จที่เปิดประตูสู่การแลกเปลี่ยนเทคนิคและกลยุทธ์ธุรกิจที่ไม่มีอยู่ในตำราและสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับพรีเมียมกับสุดยอด CEO ตัวจริงเสียงจริงสนใจสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้พิเศษสำหรับการสมัครกรอกรายละเอียดผ่านลิงก์ของช่องถามอีกที่ใส่ไว้อยู่ในแคปชั่นจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม2ต่อตามนี้นะครับแล้วพบกันครับพอพี่ยศเองเนี่ยโอ้โหเห็นบอกเกรดเฉลี่ยเนี่ยตอนเรียนนี่โอ้โห2เลยฮะสองนิดๆแล้วมันไปมาไงทำไมถึงโอ้เป็นสุดยอด CEO นี่รายได้นี่ปี2565นี่เกือบพันล้านนะฮะอะไรเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครับผมต้องบอกว่าผมต้องใช้คำนี้ก่อนฮะว่าเราเป็นเด็กเรียนดีมาก่อนต้องบอกคุณอีกก่อนว่าผมเป็นเด็กเรียนดีมาก่อนฮะเอ็นทานแบบดีมาเลยฮะแต่พออยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของมหาลัยมันก็แบบค่อนข้างจะไปได้เรียนรู้กับชีวิตเยอะไปหน่อยไปเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเยอะไปหน่อยที่เกษตรนะครับแล้วก็จบได้เกรดมาใช่เลยครับ 2.02 ครับเกือบจะไม่จบเอาเกษตรบางเขนนะฮะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กท้ายห้องนะครับแล้วคำว่าเด็กท้ายห้องเนี่ยคือเราเลือกงานไม่ได้ครับคุณอีกพอเราเลือกงานไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราได้เดินอยู่ในบนแพลตฟอร์มที่มันเป็น worldwide ผมโชคดีผมได้ทำงานในเฟิร์มการตรวจสอบเฟิร์มหนึ่งที่ดีมากแล้วได้ learning อะไรกับมันค่อนข้างจะเยอะฮะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นต้นทุนชีวิตของผมไม่ได้เหมือนกับคนอื่นนะฮะว่าไอ้เราสามารถเดินออกมาสู้ชีวิตเราได้นะเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบแค่กรอบเดียวมันมีคำหนึ่งฮะที่วันที่ผมตัดสินใจว่าผมจะออกจากพนักงานประจำจนมาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันมีคำหนึ่งว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแค่30,000กว่าวันตายก็ตาย30,000กว่าวันเนี่ยครับไม่มีใครอยู่ได้นานกว่านี้ครับอันที่สองเลยนะครับก็คือคุณจะล้มด้วยเงิน500,000 บาทล้มด้วยเงิน2,000,000 บาทกับล้มด้วยเงิน5,000 ล้านล้มเหมือนกันครับกับความสักเซสถ้าคุณจะสักเซสด้วยเงิน1,000,000 บาทกับสักเซสด้วยเงิน1,000 ล้านก็สักเซสเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีคีย์ออฟสักเซสว่าเซฟตี้แฟกเตอร์ของคุณคืออะไรทุกคนจะบอกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนคือเซฟตี้แฟกเตอร์ของชีวิตคุณแล้วคุณจะรู้ได้ไงครับว่าออนแฮนด์ของคุณเนี่ยคุณบริษัทที่คุณอยู่ในหัวหน้าวันนี้มันจะชนะหรือมันจะลอสเมื่อไหร่แต่สิ่งที่วันนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของเองคุณจะรู้ได้เองว่าวันนี้สิ่งที่คุณทำอยู่มันจะชนะหรือมันจะลอสด้วยมือคุณเองและสิ่งหนึ่งที่อยู่ในมายด์เซ็ตของเราตลอดเวลาตั้งแต่วันที่ผมเริ่มเข้าไปตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยฮะมันมีคำว่า nothing is impossibleไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ฮะทุกคนทำได้หมดแต่อย่างที่พี่ซันบอกแหละครับว่าไอ้ครับอยู่ในแครของแต่ละคนคืออะไรถ้าในโมเมนต์ของผมมันก็คือการที่เฮ้ยเราไม่เคยย่อท้อเราไม่เคยยอมคนอื่นทำได้อ้วนต้องทำได้ดิเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่ว่าวันนั้นจากเด็ก 2.02 ก็จนทำให้มีวันนี้ฮะผมเชื่อว่าในทั้ง7ท่านรวมพี่ซันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เป็นน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในคลับนี้แล้วกันถือว่าพี่ๆให้เกียรติผมมากเลยในการที่แบบได้มาอยู่ในคลับนี้ฮะแต่ว่ามันเป็นการสำหรับผมมันคือการแชร์ลิงแล้วกันเนาะแต่ละคนคือมันมีพอยต์แต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนคิดว่าความฝันในการเป็น CEO ในตลาดหลักทรัพย์มันคือสิ่งที่สักเซสที่สุดในชีวิตแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันผมว่ามันคือการสร้างคอนเนคชั่นรวมมากกว่าคำว่า CEO เนี่ยในมินนิ่งของผมว่าแต่ละนิยามของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสำหรับคำของส่วนตัวของผมแล้วกันคำว่า CEO คือการ rid of องค์กรให้หมดผมเชื่อว่าพี่เล้งก็จะมีนิยามของคำว่า CEO แตกต่างกันพี่สันก็จะมีนิยามของคำว่า CEO แตกต่างกันรวมทั้งพี่อีกก็เหมือนกันฮะแต่คำว่า CEO ในมินนิ่งของผมคือ rid of องค์กรนั่นหมายความว่าคุณต้อง rid of คนในองค์กรของคุณเพื่อดึงศักยภาพคนในองค์กรของคุณออกมาใช้ให้ได้หมดที่สุดโดยที่คุณไม่สนใจว่าคนนั้นมันจะอายุเท่าไหร่คนคนนั้นเขาอาจจะอายุ20กว่าคนคนนั้นอาจจะอายุ40กว่าผมกล้าพูดเต็มปากเลยว่าในองค์กรของผมไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณสามารถเดินมาชาเลนจ์ในทาเลนต์ของคุณได้คำว่าชาเลนจ์ในทาเลนต์หมายความว่าไงคุณสามารถเดินมาบอกว่าเฮ้ยผมต้องการเวทีนี้ให้ผมแสดงโดยที่คุณอายุ20กว่าก็ได้แต่นั้นไอเดียนั้นมันต้องกลุ่มมิ่งจากคนในองค์กรด้วยกันทั้งหมดแล้วมาแชร์ริ่งกันซึ่งคอร์สนี้ไม่ต่างกันเลยฮะคอร์สนี้คือการที่เจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่คนที่เข้ามานั่งฟังระดับ C level หรือใครก็ตามมานั่งฟัง
ในการที่มุมมองเห็นไอเดียใหม่ๆของ CEO ท่านนั้นๆแต่ละท่านซึ่งผมว่าใน7ท่านแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันและในมุมมองที่แตกต่างเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ใน growth mindset ของคุณได้10ปีข้างหน้าพี่เล้งอาจจะมองแบบนึงผมมองแบบนึงซันมองแบบนึงหรือคุณอีกอาจจะมองแบบนึงนั่นคือ mega trend ใน10ปีข้างหน้าซึ่งตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากเลยโลกมันเปลี่ยนจากอุตสาหกรรม 2.0 เป็น 3.0 4.0 จนวันนี้ 5.0 ไม่มีหรอกครับว่าวันนี้คุณจะคอมเนอร์ประเทศได้แม้แต่คนเพียงไม่กี่คนจะคอมเนอร์1ประเทศเนี่ยผมว่าโลกสมัยใหม่มันทำได้ยากมากแล้วถ้าคุณบอกว่าโลกสมัยเก่าคุณจะคอมเนอร์ประเทศด้วยคนไม่กี่คนกลุ่มอำนาจเพียงไม่กลุ่มอำนาจผมขอไม่แตกการเมืองนะฮะนี่เป็นการพูดในเชิงธุรกิจเฉยๆผมว่าเป็นไปไม่ได้ละ แต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณกำลังจะเติบโตอยู่ในประเทศที่คุณมีแฮปปี้เนสมากคุณมีโอกาสทางธุรกิจในประเทศนี้นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องเดินหาแสวงหาคนที่เขามี growth mindset เขาต้องมี connection connected dot หรือ whatever ที่ทำให้คุณได้เติบโตในสิ่งที่มันเป็นเมล็ดก้าที่มันเติบโตได้ขึ้นมาผมเชื่อว่าวันนี้มันคือการรวมตัวเป็นแค่6คน7คนแรกต่อจากนี้มันก็เป็นการรวมตัวคนที่มากกว่านี้ถ้าคลับมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและนั่นแหละครับมันคือการที่แชร์ลิงในทุกๆเซกเตอร์ในทุกๆอุตสาหกรรมว่าวันนี้เรามองเห็นตรงกันไหมวันนี้ผมเองทำคอนสตรัคชั่นผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมได้ไอเดียจากคลับนี้ว่าผมอาจจะไปทำอาร์คิเคิลเจอร์ก็ได้ซึ่งมันคือ power of life ของประเทศเราอันนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมมองอีกมุมนึงว่าเฮ้ยเรามาสิ่งนี้วันนี้ผมพี่เล้งพี่เซ้งหรือแม้แต่หลายๆท่านที่มาวันนี้ทุกคนบอกสันเลยว่าไม่มีใครขอรับค่าตัวเลยเราแทบจะบอกว่าเฮ้ยเราไปบริจาค กันซะด้วยซ้ำเราอยากทำเพื่อแชร์ลิงเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นฟันนี่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในวงสันทนาที่เราได้ดื่มไวน์กันกินกันเราได้สังสรรค์กันละเราได้แชร์ลิงประสบการณ์ในวันนี้กันนี่แหละครับเลยจึงเกิดเป็นคลับซูเปอร์ซีโอคลับอย่างที่พี่ซันเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยทราบมาว่าพี่ยศเป็นยัง CEO ของบริษัทมหาชนที่อายุน้อยที่สุดอันดับ2ของประเทศเลยมีเคล็ดลับความสำเร็จอย่างไรบ้างเหรอครับก็เกินนะเหมือนพี่เล็งแล้วกันฮะคือต้องบอกว่าวันนี้อย่างองค์กรผมมันไม่มีคำว่าอายุนะครับไม่มีเอจจิ้งนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าครีเอทีฟThinking เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการ drive องค์กรและการเป็นผู้นำในองค์กรเนี่ยมันคือการที่ดึง creative thinking ของทุกคนมาใช้พร้อมทั้งเอา experience ของเขาของคนอายุเยอะกว่าเนี่ยมา matching กับ creative thinking แล้ววันนั้นองค์กรคุณจะชนะคือหลักสูตรเนี่ยถามว่ามันอาจจะถูกมากๆสำหรับคนบางคนนะเพราะว่าอย่างหลักสูตรที่ผมเรียนมาเนี่ย 300,000 คือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคาตรงนั้นน่ะผมว่าเราตั้งราคาถูกมากแต่สำหรับบางคนก็อาจจะแพงมากเช่นกันสมมุติถ้าเป็นน้องๆนักศึกษาเนี่ยผมจะบอกว่าถ้ารู้สึกว่ามันตึงอย่าเพิ่งจ่ายครับอย่าเพิ่งสมัครไปเรียนฟรีก่อนจริงๆอ่ะผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณอยากเก่งอ่ะคุณแค่ดูรายการถามอีกทุกตอนคุณก็เก่งแล้วโอ้อันนี้ผมไม่ได้อวยนะเพราะว่าผมคิดว่าคุณอีกอ่ะเชิญมาแต่ละคนก็ระดับประเทศทุกคนไปเอาความรู้ฟรีก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องอ่ะมีกำลังอยากให้น้องเข้ามาครับถ้าน้องเพิ่งเรียนจบแต่น้องได้เจอคนที่มีประสบการณ์มันคือค่าวิชาผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมไปเจอคนเก่งๆผมไปเจอพี่เล้งพี่เซ้งไปเจอยศไปเจอปิงผมรู้สึกว่าผมฉลาดขึ้นเวลาผมอยู่ในองค์กรเนี่ยผมต้องบอกอีกอย่างนี้ครับผมอาจจะเป็นผู้นำแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายฟังผมจะต้องเป็นฝ่ายพูดผมจะต้องเป็นคนกำหนดดิเรกชันซึ่งผมอ่ะจะไม่เก่งไปกว่านี้แล้วเพราะว่าผมไปอยู่กับคนที่เก่งน้อยกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่าแต่พอผมเอาตัวเองเนี่ยมาอยู่กับคนกลุ่มนี้ผมรู้สึกว่าผมอ่ะสู้เขาไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้อวยพวกเขานะผมจะฟังแล้วผมจะเก็บมาใช้แล้วผมรู้ว่าผมจะอัพสกิลเร็วมากเลยถ้าผมอยู่กับพวกเขาบ่อยเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดมีกำลังจ่ายผมคิดว่าคุ้มแต่ถ้ารู้สึกว่ามันแพงเกินไปฟังรายการถามอีกครับตอนนี้บริหารน้องๆคนรุ่นใหม่เยอะมากนะครับแล้วก็ใช้คำว่าอาจจะปวดหัวนิดหน่อยนะเพราะว่าเทิร์นโอเวอร์สูงมากทำยังไงให้เขาอยู่กับเราจะสั้นๆตรงนี้ครับเชิญเลยครับสิ่งที่การบริหาร
จนรุ่นใหม่แล้วกันเจน4แล้วกันผมใช้คำนี้แล้วกันฮะเจน Z แล้วกันฮะคือจะบอกว่าวันนี้คนเจน Z เนี่ยคุณต้องอ่านให้ออกก่อนว่าเขาต้องการอะไรและทาเลนต์เขาจริงๆคืออะไรอย่างที่ผมพูดตอนต้นเลยครับว่าวันนี้คนเจน Z จะต่างคนเจน Y กับเจน X เขาจะไม่มีอะไรที่เขาหยุดอยู่กับที่ละเขาจะไม่นิ่งละแต่คุณต้องดึงความสามารถเขามาออนสเตทให้ได้ถ้าวันนี้คุณดึงความสามารถเขามาออนสเตทได้นั่นหมายความว่าเขาจะอยู่กับคุณและเทิร์นโอเวอร์คุณจะต่ำลงเรื่อยๆอันนี้คือการบริหารคนเจน Z นะครับแล้วก็ผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาต้องการการเติบโตคุณพร้อมที่จะพุชเขาให้เขาเติบโตหรือเปล่าหรือว่าคุณพร้อมที่จะดึงเข้ามาแล้วเขาแบบเขาหยุดอยู่แค่นี้เขาไม่ได้ learning curve จากทางบริษัทเลยคุณเขาไม่ได้ learning อะไรจากคนที่มี experience ในบริษัทเลยเพราะฉะนั้นการแข่งขันของเด็กรุ่นใหม่มันจะเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆฮะเพราะว่าการ disrupt มันเกิดขึ้นแล้วรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ซันบอกแล้วการ disrupt ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเขาหยุดอยู่นิ่งที่กับที่หรือหยุดอยู่นิ่งๆไปเนี่ยผมพูดอยู่เสมอในตอนต้นเลยว่า safety factor ในชีวิตของคุณไม่มีอยู่จริงถ้าเราไปเห็นเนี่ยเศรษฐกิจบริษัทยุคเก่าๆโนเกียโกดัก whatever ที่คุณรู้สึกว่ามันคือ safety factor แล้วมันใหญ่มากๆ big boom มากๆเลยทุกวันนี้ Toyota ยังถูก disrupt จากค่ายจีนแล้วเลยฮะแล้ววันนี้คุณจะมั่นใจได้ไงว่าองค์กรที่คุณอยู่จะไม่ถูก disrupt มันเป็นผมว่ายุคนี้เป็นการวัดความสามารถของผู้บริหารทุกๆท่านนะฮะผมใช้คำว่าผู้บริหารทุกๆท่านว่าคุณจะสามารถปรับตัวกับองค์กรปรับตัวกับอีโคโนมิกปรับตัวกับสภาวะแวดล้อมที่มันฉุกที่มันเข้ามาทั้ง internal และ external ยังไงได้บ้างยุคนี้ผมขอเห็นต่างกับซันเมื่อกี้แล้วกันว่าผมไม่เชื่อว่าปลาใหญ่จะกินปลาเล็กเสมอวันนี้มันอยู่ที่การทำธุรกิจบางทีไม่ต้องใช้เงินทุนละคุณมีไอเดียคุณพอวายไอเดียได้คุณสามารถไปสร้างวันนี้ถ้าคุณจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งคุณไม่ต้องมีโรงงานเหมือนยุคก่อนละมีคนพร้อมจะผลิตให้คุณด้วยการย้ายฐานย้ายทุกทีฮะย้ายฐานทุนเข้ามาเต็มไปหมดเลยแต่โพสต์คุณเจ๋งจริงหรือเปล่าไอเดียคุณเจ๋งจริงหรือเปล่าแล้วข้อสุดท้ายคุณสู้พอหรือเปล่าแล้วคุณกล้าพอออกมาหรือเปล่าเขาบอกคนเก่งมีแค่สองข้อฮะกัสกับกึนว่าทุกท่านเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะคุณอีกคุณซานหรือพี่เล้งก็ตามคุณจะมีกัสคือความกล้าในชีวิตคุณก่อนอีกข้อหนึ่งคุณต้องมีกลิ่นในสมองคุณแล้ววันนั้นครับคุณจะพาองค์กรรอดผมว่าเป็นกิจกรรมไอเดียของซันเนี่ยที่ดีมากเลยอ่ะอย่างผมเองผมไปอยู่ในกลุ่มของน้องๆตรงนี้มันก็เหมือนกับ process ของการ reverse coachingเฮ้ยถ้าเรามองคุยกับยศเด็กๆคุยกับซันคุยกับอะไรเงี้ยเขารีเวิร์ดโคชชิ่งคนที่มีประสบการณ์เยอะอายุเยอะเนี่ยยังไงหรือเรามีประสบการณ์ของเราแชร์ยังไงผมว่าแค่เราเจอกันกินวายคุยกันยังสนุกเลยอ่ะเราคิดว่าถ้าเกิดเราคุยกันเองนะแล้วมีคนอื่นฟังคนอื่นก็น่าจะสนุกเหมือนเราแหละก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแต่ผมว่านะซันอยากโฆษณาเยอะเลยเพราะเดี๋ยวเข้ามาสมัครแล้วคุณรับไม่ได้เนี่ยเพราะคุณรับได้เท่าไหร่80 90คนเองใช่ป่ะนี่ก็จะเต็มอยู่แล้วจริงตอนนี้50คนแล้วครับพี่เล้งเรารับได้แค่จริงๆอ่ะทีมงานเขาบอกว่าอาจจะรับได้อีก30คนเพราะจริงๆอ่ะเราจะมี VIP ที่เราเชิญมาด้วยแต่ผมว่าเผื่อเอาไว้ครับครับเพราะเราอยากจะจัดเป็นกลุ่มเล็กๆครับผมว่าสมัครถ้าใครเห็นก็ถือว่าเราคงมีชะตาต้องกันอ่ะรีบๆสมัครแต่คิดว่าไม่น่าจะมีเหลือที่เยอะละแล้วเราก็จะมีกิจกรรมอ่ะผมก็เข้าจอยกับทีมของซันสองสามครั้งก็สนุกนะครับสนุกทุกครั้งแล้วก็ได้มุมมองใหม่ทุกครั้งเราตั้งใจทำคลับนี้ขึ้นมาเพื่อเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจริงๆแล้วก็ได้แชร์มุมมองจากอย่างพี่เล้งก็เป็น Gen X อย่างเมื่อกี้นะฮะผมก็ Gen Y แล้วเนาะแล้วก็จะมี Gen Z เพิ่มขึ้นมาต่อเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าคลับนี้ไม่ได้จบเพียงแค่6ถึง7ท่านแค่นี้เรายังมีเพื่อนมีแกสมีคนที่เรารู้จักที่เราจะมา grooming ไอเดียเพื่อทำให้ growth mindset มากกว่านี้ครับในคลับนี้ก็ใจนึงก็พะวงในการเชิญชวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเชิญชวนไปแล้วถ้าเต็มแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่อีกใจนึงก็แบบอยากจะให้แบบถ้าคุณมองเห็นโอกาสนะตรงนี้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ครับว่าคุณต้องมีกัสก่อนเนาะแล้วถึงคุณก็มา brainstorm ในกลุ่มของคุณจ
ากสิ่งนี้มันไม่มีใครว่าคุณจะเป็น perfect man หรอฮะไม่มีใครเป็น perfectionist หรอกครับมือการที่ได้ grooming ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็จนทำให้คุณได้เติบโตทุกวันนี้ผมก็เช่นกันนะครับว่าผมจะมาทุกวันนี้ผมก็ได้ grooming มาจากผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ได้รับคำสอนมาจากหลายๆท่านก็ต้องคงได้เจอกันในวันงานแล้วเดี๋ยวคงได้แชร์เรื่อง growth mindset ของผมกันช่วงนี้ครับคุณอีกพอดีผมมาเปิดรับสมัครพนักงานปรากฏว่ามีคนสมัครงานกับผมเยอะมากช่วงนี้ครับผมเข้าใจว่าเศรษฐกิจจรช่วงนี้ไม่ดีคือที่บอกว่ารัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะเราสัมผัสได้จริงๆนะคือมีหลายคนที่ถูก early retire ครับมีหลายคนที่ถูกเลิกจ้าง บริษัท หลายๆบริษัทเนี่ยมันเกิดปัญหาจริงๆผมใช้คำว่ายุคเนี่ยถ้าบริษัทไหนอ่ะไม่ปรับตัวมันอยู่ไม่ได้นะครับในมุมนึงเนี่ยผมคิดว่าหลายคนมีความกังวลใจในอนาคตเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันไม่ได้เป็นคอมฟอร์ตโซนอีกต่อไปนะครับในมุมนึงเนี่ยผมพยายามทำธุรกิจที่เรียกว่า alternative education ครับหรือการศึกษาทางเลือกที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ถ้าเกิดสมมติว่าคอร์สนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องสนใจเลยนะครับผมจะพยายามออกแบบหลักสูตรที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่เข้ามาแล้วก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการคำถามคือคนเราต้องการอะไรบ้างคุณอีก1คนเราต้องการเงินแน่นอนเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราดำรงชีวิตอยู่เลี้ยงครอบครัวเป็นหลักประกันความปลอดภัยนะครับผมไม่ได้พูดถึงส่วนที่มันต่อขยายจากตรงนั้นนะเพราะอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการเงินเพราะเราก็รักครอบครัวของเราก็อยากมีชีวิตที่ดีเราอยากให้พ่อแม่เราลูกเมียเรามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญครับ2เราต้องการเพื่อนเราต้องการเพื่อนที่เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนที่มีศักยภาพและเป็นเพื่อนที่ดีผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราไปดู Hierarchy of Needs ของ Maslow เนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีอย่างแรกก็คือ Physiological Needs แล้วก็ต่อไปก็เป็น Safety Needs หลังจากมั่นคงเราก็ต้องการ Social Needs Esteem Needs นะครับเราต้องการความภาคภูมิใจเราต้องการ Self Actualization Needs เราต้องการประสบความสำเร็จผมพยายามจะหาคนเก่งๆมาพยายามจีบคนเก่งๆมาเพราะว่าผมรู้ว่าคนเก่งๆพวกเนี้ยเขาผ่านอะไรมาเยอะสุดท้ายคนที่เรียนเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรานะคือเราพยายามถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เรารู้แหละให้ทุกคนฟังแต่ถ้าเกิดท่านไปปรับใช้อ่ะผมคิดว่ามันเกิดประโยชน์แน่นอนบางครั้งหนังสือเล่มเดียวยังสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะครับหนังสือเล่มที่เปลี่ยนชีวิตผมคือ Rich Dad Poor Dad ของโรเบิร์ต T. Kiyosaki นะครับมันทำให้ผมอ่ะมี mindset แบบนี้แล้วก็มาเส้นทางนี้นะครับแต่การที่เราเอาตัวเองอ่ะเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่แบบเฮ้ยเขาประสบความสำเร็จอะแล้วคือผมพูดไปเหมือนจะอวยเกินไปผมรู้สึกว่าทุกคนเป็นคนดีเพราะทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเวลาของผมเนี่ยเราคิดว่ามันมีค่าเนาะถ้าใครที่แบบไม่ดีผมเลิกคบหมดทุกคนเก่งด้วยดีด้วยโอ้โหโคตรโชคดีเลยที่เจอคนพวกนี้สำหรับผมนะซูเปอร์ CEO Club สร้างสังคมแห่งความสำเร็จที่เปิดประตูสู่การแลกเปลี่ยนเทคนิคและกลยุทธ์ธุรกิจที่ไม่มีอยู่ในตำราและสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับพรีเมียมกับสุดยอด CEO ตัวจริงเสียงจริงสนใจสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้พิเศษสำหรับการสมัครกรอกรายละเอียดผ่านลิงก์ของช่องถามอีกที่ใส่ไว้อยู่ในแคปชั่นจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม2ต่อตามนี้นะครับแล้วพบกันครับ